ที่คุกไปสมัครงานแล้วมันไม่มีใครรับครับดิตะขอนี่ก็ตัว1บาท50ก็หาเช้ากินค่ำนั่นแหละน้อยใจค่ะที่เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวลูกเขาจะคิดว่าพ่อทำอาชีพต่ำกลัวลูกอายว่าทำไมมีแม่พิการภาวนาไม่อยากให้ลูกคิดแบบนั้นคือตอนนั้นน่ะบางวันน่ะไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนต้องยืมเขาอ่ะแค่คนขับวินเขาจะลำบากกับเราได้ขนาดไหนเอ็นติดแต่ทีนี้เขาไม่ได้เรียนต่อก็รู้นะว่าเขาเสียดายเขาต้องออกมาเพื่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเงินเดือนของคนพิการไม่มากรู้สึกผิดต้องให้ลูกลำบากเพราะว่าผมกลัวเขาจะอดไม่มีจะกินนะครับผมนอนร้องไห้ทุกคืนว่ายังไม่ดีพออยากขอโทษเขามากถ้าเขาเป็นลูกคนอื่นเขาคงได้ดีกว่านี้นะเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากเขายอมไม่นอนเขายอมไม่กินเพื่อแบบว่าหาตังค์มาดูแลเราดูแลลูกคืออยากให้เขาดูแลตัวเองให้เหมือนกับที่ดูแลคนอื่นก็อยากบอกว่าหนูรักเขาก็รักไว้จนกว่าแบบว่าจะไม่มีชีวิตอยู่ทำไมก็ขาไม่ดีแล้วไงอ่ะเลี้ยงเรามาเขาจะไม่อายเลย ใครจะล้อว่าแม่ผมขาไม่ดีขาเป๋มั่งอะไรมั่งผมไม่เคยสนใจผมว่าแม่ผมเนี่ยสุดๆแล้วฮีโร่ของผมเลยอ่ะรู้ว่าเขาเหนื่อยแต่เขาไม่เคยบ่นหรือไม่เคยขอให้ผมฟังไม่อยากให้แม่คิดแบบนี้เลยคิดว่าแบบว่าไปเกิดเป็นลูกคนอื่นจะดีกว่านี้ถึงแม่จะไม่มีเงินให้แต่แบบแม่มีความรักในสายตาหนูนะคะแม่หนูเก่งที่สุดเลยหนูคิดว่าเป็นลูกแม่แหละค่ะดีที่สุดแล้วหนูไม่รู้สึกขาดอะไรแล้วค่ะที่หนูขาดก็แค่ความสุขของแม่